ุกครั้งที่เกิดเหตุอุทกภัยหรือน้ำท่วมลุ่มแม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่มีต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอปงจังหวัดพะเยาก่อนไหลผ่านจังหวัดแพร่สุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรสร้างผลกระทบไปตลอดแนวก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทาง735กิโลเมตรผู้ที่มีอำนาจในการบริหารประเทศก็มักจะปลุกกระแสก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำยมตามรอยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2528ใช้ชื่อว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมอำเภอ2จังหวัดแพร่แนวคิดของหลายรัฐบาลคือต้องการให้เขื่อนแห่งนี้มีความอเนกประสงค์ทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตร 2,140,000 ไร่รวมทั้งเพื่อไม่ให้น้ำเหนือเข้าท่วมกลางเมืองแพร่ก่อนจะไหลออกจากอำเภอวังชิ้นและเข้าสู่อำเภอศรีชัชนาลัยสร้างผลกระทบต่อไปอย่างจังหวัดสุโขทัยและพิจิตรแต่ชาวบ้านตำบลสะเอียบอำเภอ2โดยเฉพาะ4หมู่บ้านคือบ้านแม่เต้นบ้านดอนแก้วบ้านดอนชัยและบ้านดอนชัยสักทองรวมทั้งองค์กรเอกชนหรือ NGO ด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายต่างออกมาต่อต้านอย่างหนักตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุผลที่ว่าไม่เชื่อว่าเขื่อนจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริงและยังมีวิธีอื่นๆให้เลือกเช่นการผันน้ำการขุดอ่างเก็บน้ำเป็นต้นสิ่งสำคัญคือพวกเขาไม่อยากจะสูญเสียพื้นป่าศักดิ์ธรรมชาติที่มีอยู่เกือบ 300,000 ไร่เพราะผลการศึกษาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศระบุว่าเขื่อนจะทำให้สูญเสียเฉพาะไม้สักทองไปกว่า 21,400 ไร่รวมทั้งไม่อยากโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยกันมานานกระทั่งปัจจุบันมีประชากรกว่า 2,000 คนเก็บภาษีได้ปีละเกือบ500ล้านบาทยังไม่รวมผลการศึกษาเรื่องรอยเลื่อนที่มีพลังที่อยู่ใกล้จุดก่อสร้างอีกด้วยปัจจุบันพิกัดที่ตั้งโครงการเขื่อนกั้นแม่น้ำยมยังไม่มีความชัดเจนเพราะเดิมกำหนดจะสร้างตรงแก่งเสือเต้นซึ่งเป็นเกาะแก่งกลางแม่น้ำยมห่างจากสำนักงานอุทยานแห่งชาติแม่ยมขึ้นไปเพียงประมาณ200เมตรแต่หลังจากน้ำท่วมใหญ่ในปี2554กรมชลประทานจึงได้ร่างย้ายสถานที่สร้างออกไปจากแก่งเสือเต้นเพื่อเลี่ยงการต่อต้านของชาวสะเอียบแห่งแรกอยู่เหนือน้ำห่างชุมชนขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรเรียกว่าผาอิงกำหนดสันเขื่อนสูง40เมตรจะทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำยาว40กิโลเมตรไปจนถึงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาแห่งที่2ห่างจากจุดที่แม่น้ำงาวไหลลงสู่แม่น้ำยมลงไป5กิโลเมตร300เมตรห่างจากแก่งเสือเต้นประมาณ10กิโลเมตรกำหนดสันเขื่อนสูง 54.5 เมตรเกิดอ่างเก็บน้ำยาว37กิโลเมตร500เมตรอย่างไรก็ตามชาวสะเอียบและนักอนุรักษ์ต่างยังคงตามไปคัดค้านเพราะไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็จะทำให้สูญเสียผืนป่าสักเป็นบริเวณกว้างและเขื่อนแม่น้ำยมตอนล่างก็ยังต้องท่วมไปถึงชุมชนชาวสะเอียบอยู่ดีทำให้ที่ผ่านมาชาวชุมชนสะเอียบและเครือข่ายจึงเพิ่มกิจกรรมต่อต้านทั้งการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและเขื่อนกั้นแม่น้ำยมในตอนบนและตอนล่างขณะที่ฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจในการตัดสินใจมีทั้งที่เจรจาด้วยดีและมีทั้งที่ไม่ยอมรับฟังเสียงของชาวสะเอียบและเครือข่ายโดยในปี2566ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าเจรจากับชาวบ้านจนเกือบได้ข้อยุติในการยกเลิกโครงการแต่ก็มีนักการเมืองหลายคนที่ชาวบ้านระบุว่าไม่เคยสนใจเสียงของพวกเขาเลยคือนายปลอดประสบสุรสวัสดีนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายภูมิธรรมเวชยชัยจากพรรคเพื่อไทยโดยในปลายปี2567ทั้ง3คนต่างกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวสะเอียบนำมาต่อสู้
เพื่อคัดค้านการสร้างเขื่อนเส้นทางของเขื่อนแก่งเสือเต้นและแม่น้ำยมตอนบนและล่างคงต้องยืดเยื้อต่อไปตราบใดที่ความเห็นของทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ข้อยุติ